ันนี้คิมจะสามารถสานความฝันหาเงินไปจ่ายค่าเทอมได้สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้เสียงแขกจากแมนชั่นได้ยินเสียงแขนดังร้อยแลนมาจากแมนชั่นไผ่น้อพักอยู่มองนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่นอทำนองหลายร้องหลายเศร้าฟังแล้วเหงาคือทอดแม่พอสะกิดใจให้กึดพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นอยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าอดคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กอทมบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นเททำว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระซังแต่คนลอยฟังมันช่างมีแห้งใจละอายคนอยู่แมนชั่นยังเป่าแขนหวานซ้ำบ่ยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นภัยอ่อนสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแขนลายสุดสนานเสียงแขนเล่นจากแมนชั่นหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั้นเขาคนบ้านเฮาฮักกันมั่นแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั้นเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้าน